สวัสดีครับผมครูอาร์ตี้ครับกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยจากรูปภาพกันนะครับโอเคภาพแรกภาพหมายเลข6ภาพนี้ในภาพนี้ทุกคนเห็นอะไรในภาพนี้บ้างครับมีอะไรอยู่ในภาพนี้บ้างครับมีคนอยู่1คนคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับถูกต้องครับคนนี้เป็นผู้ชายผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับนี่กำลังดูแผนที่นี่คือแผนที่นี่คือแผนที่ผู้ชายคนนี้กำลังดูแผนที่นะครับดูแผนที่ต่อมาในภาพที่7ภาพหมายเลข7ภาพนี้ครับนี่ผู้ชายคนนี้ก็กำลังดูแผนที่อยู่เหมือนกันแผนที่อันนี้แผนที่อันนี้เป็นแผนที่เกี่ยวกับอะไรครับโอเคแผนที่อันนี้เป็นแผนที่เกี่ยวกับเส้นทางเส้นทางเป็นทางอะไรครับนี่คือแม่น้ำโอเคเป็นแผนที่บอกเส้นทางที่มีแม่น้ำและบอกที่ตั้งของบ้านที่ตั้งของสถานที่ต่างๆนะครับในพื้นที่ของแผนที่อันนี้อาจจะเป็นแผนที่จังหวัดแผนที่บ้านแผนที่สถานที่ต่างๆนะครับสถานที่ที่เขาต้องการจะไปถ้าเราต้องการจะไปที่ไหนแล้วเราไม่รู้จักสถานที่ที่เราจะไปไม่รู้เส้นทางไม่รู้จักถนนไม่รู้จักแม่น้ำเราสามารถดูได้จากแผนที่เราดูเส้นทางได้จากแผนที่ครับโอเคและภาพต่อไปครับภาพหมายเลข8ภาพนี้ในภาพนี้มีผู้หญิงอยู่1คนนี่คือผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรครับกำลังทำอะไรครับกำลังดูแผนที่โอเคนี่คือแผนที่นะครับแต่อันนี้เป็นแผนที่อะไรครับเป็นแผนที่ประเทศแผนที่ประเทศแผนที่ประเทศจะกว้างกว่าแผนที่ที่เป็นเมืองแผนที่ที่เป็นจังหวัดนะครับแผนที่ประเทศจะกว้างกว่านะครับนี่ครับจะมีประเทศอยู่ในแผนที่นี้ประเทศนี้คือประเทศอะไรครับคุ้นไหมครับคุ้นไหมนี่คือแผนที่ประเทศไทยนี่มีประเทศไทยอยู่นะครับมีประเทศพม่าด้วยประเทศลาวและประเทศเวียดนามอยู่ในนี้อันนี้เป็นแผนที่ประเทศนะครับโอเคและทั้งหมดนี้ก็คือรูปภาพเกี่ยวกับแผนที่ครับ